พี่เหม่งแล้วกันเนาะก็จริงๆผมเป็นพี่ใหญ่ของบ้านดีแท็กเซเลตเองเป็นบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่เป็นบ้านหลังเล็กของสตาร์ทไทยที่มีความฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีเราอยากเห็นยูนิคอร์นตัวแรกอะครับที่เป็นสตาร์ทไทยเฟยโบกสะบัดอยู่ในเวทีโลกข้อที่1เลยก็อย่าทำสตาร์ทอัพเพราะคิดอยากจะรวยเร็วอยากให้ทำเพราะคิดว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มีสเกลแล้วสามารถรีพีทให้คนหมู่บ้านได้ข้อที่2ก็ต้องหา product market fit แล้วก็ทีมที่เจอข้อที่3เองก็ท้ายก็ think globally ครับให้แบบมองภาพใหญ่ปัญหาที่มันใหญ่มากพอที่คนระดับทั้งโลกหรือระดับในภูมิภาคนี้ประสบปัญหาเหมือนกันสุดท้ายจริงๆพอถ้าเกิดคุณไปไม่ถึงระดับ global อย่างนั้นคุณยังไประดับสวิสเซอร์แลนด์เชียได้หน้าที่ของแพลตฟอร์มคือต้องตอบโจทย์ทั้งสองด้านทั้งโจทย์ทั้งฝั่งดีมาและโจทย์ทั้งฝั่งซัพพลายเพราะงั้นการดีไซน์แอปคุณก็ต้องดีไซน์แอปให้คน2คนนี้ใช้ให้ดีที่สุดให้ฟิตที่สุดนะครับข้อที่2พอคุณมี data มาพอคุณมีการ learning กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียบร้อยปุ๊บคุณสามารถเอา learning เหล่านั้นมาเป็น suggest หรือ advice คือเราก็ควรจะมีanalytics tools แบบนี้ในการนำเสนอให้กับลูกค้าซึ่งเป็น add on value พอลูกค้าเห็นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันรู้ใจเราได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วมันใช้แบบมันจะใช้ได้ดีขึ้นในอนาคตคนไทยเชื่อคนที่จับต้องได้มากกว่าแบรนด์เขาจะรู้สึกว่าแบรนด์แบบบอกอะไรเราก็ได้จะเป็นแบบเป็น one way communication แต่ในขณะที่เกิดเป็นเพื่อนบอกหรือคนที่เราจับต้องได้เขาก็จะบอกในมุมสิ่งที่เขาใช้มาจริงประสบจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปทำให้แบบการรีวิวอะไรต่างๆนะครับมันมีคนเหล่านี้มานั่งเล่าในแบบฉบับที่เขาประสบพบเจอมาเองมันถูกจริตคนไทยนั่นแหละทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ครับมันขึ้นอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์เรื่องอะไรเพราะอย่างส่วนตัวเองเนี่ยสมมติผมเป็นสาววอล์ก Apple เงี้ยผมจะชอบใช้ Apple product แทบจะทุกชนิดแล้วมันก็กลายเป็นว่าเวลาคนจะซื้อ iPhone iPad หรืออะไรก็จะมาถามผมทั้งที่จริงๆเราผมก็ไม่ได้เป็นกูรูทางด้านนี้แต่เป็นคนที่ใช้แล้วเราบอกแฟกต์ได้ว่าไอ้นี่มันดีหรือไม่ดีไม่ใช่แค่ด้านบวกเรากิฟแฟร์คอมเมนต์นะครับมันก็เหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังมากกว่าครับก็ดีกว่าคนนี้แหละครับดีกว่าเด็กๆพวกนี้คือแบบถ้าเกิดได้นั่งคุยเขาจะเห็นแววตาเขาแบบบางอย่างที่มันแบบโอ้โหมันคือมีพลังเราคิดว่าเราเห็นจากเด็กต่างประเทศนะเห็นจากพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเห็นจากอีลอนมัสก์สตีฟจ็อบมันแววตาเหล่านั้นเราเห็นได้จากเด็กไทยแล้วก็ได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ได้ทำความฝันตัวเองแล้วเราเป็นส่วนเล็กๆให้ซับไทยเด็กๆเหล่านี้เป็นเรพรีเซนต์ซับของเมืองไทยให้เติบโตได้ในฐานะสาวกสตีฟจ็อบอยู่แล้วก็ต้องเป็นสตีฟจ็อบเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือเขาพยายามพัฒนาหรือหาสร้างสรรค์โปรดักต์ใหม่ๆเขากำลังทำในสิ่งที่ทำแล้วปุ๊บไอ้คนกลุ่มนี้มันน่าจะต้องมาชอบทั้งที่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้จักยังไม่ชอบโลกเราต้องการคนแบบนี้ครับที่แบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีให้มันเป็นนวัตกรรมอะไรที่มันออกมาแบบและให้คนแบบได้ใช้และได้มีความสุขกับการใช้มันนะ